ามอะไรก็ทำโมโหค่ะเคลื่อนไหวแล้วโน้ตอุดมหลังชาวเน็ตแห่ทักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนักทอล์คโชว์ที่มีชื่อเสียงโน้ตอุดมแต่พาณิชย์ค่ะหรือว่าชื่อเดิมก็คือชื่ออู๊ดนั่นเองนะคะเขาเป็นศิลปินนักแสดงนักเขียนคนเขียนบททำงานศิลปะและผู้ริเริ่มการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนหรือการแสดงตลกค่ะทำเอาชาวเน็ตเองระอุไม่น้อยโน้ตอุดมออกมากล่าวกันแบบกลางรายการว่าใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี 84,000 คือจำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่าขณะเดียวกันดังนั้นชาวเน็ตต่างก็ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะออกมาพูดผ่านทาง Twitter จนติดเทรนด์กันเลยทั้งมีเสียงที่ชื่นชอบและไม่เห็นด้วยค่ะแต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มนะคะถึงกับออกมาโพสต์ข้อความเป็นที่น่าจับตาค่ะกลุ่มนี้ก็ได้พูดเชิงแบบว่าซีดีโน้ตอุดมที่ผมสะสมไว้หลาย10ปีได้ลงถังเป็นที่เรียบร้อยเลิกสนับสนุนโน้ตอุดมล่าสุดโน้ตอุดมเองก็มีการเคลื่อนไหวแล้วในเพจเดียวซึ่งเป็นเพจของโน้ตก็ออกมาโพสต์ภาพโน้ตบนเวทีการแสดงสดเพราะทั้งเขียนแคปชั่นติดแฮชแท็กสะดวกแบบนี้พร้อมทั้งชวนแฟนๆเองชมบันทึกการแสดงสดผ่านทาง Netflix ด้วยงานนี้แฟนๆเองเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายล่าสุดนายศรีสุวรรณจันยาเองออกมาโพสต์ข้อความโดยก่อนหน้านี้บอกว่าโน้ตเดี่ยว13ให้ถ่ายพูดกล่าวร่วงหรืออย่างไรพูดเอามันเอาหาไร้เหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนเดี๋ยวเจอกันล่าสุดพี่สีเหมือนจะไม่จบง่ายๆออกมาเพิ่มระบุว่าก็สะดวกที่จะร้องเรียนแบบนี้จัดการกับคนที่หากินกับการบิดเบือนและบุลลี่คนอื่นงานนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันค่ะ